ือคำถามต่อไปในที่สุดนะคะน้องๆ นักศึกษาแพทย์ก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถจนกระทั่งขึ้นสู่ชั้นปีที่6ค่ะแล้วเป็นไงบ้างเรียนมาทั้งหมด6ปีได้รู้อะไรบ้างก็คือถ้าให้พูดเนี่ยจริงๆตอนนี้ควรจะรู้หมดทุกอย่างแล้วอะค่ะที่เป็นเรื่องราวพื้นฐานทั่วไปของการที่จะพร้อมจบไปเป็นแพทย์อะค่ะก็คือปี6ที่จะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานในวอร์ดผู้ป่วยเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่เราได้จากการเรียนมาทั้งหมด6ปีที่เราได้แบบฝึกฝนจริงเลยที่เรารู้สึกว่าเราได้นําไปใช้จริงมากที่สุดนะคือเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยนะครับการดูแลผู้ป่วยระยะเริ่มแรกระยะบางทีผู้ป่วยที่มาหาเรามาเจอเราเป็นด่านแรกๆครับเราก็ต้องเมเนจเขารักษาเขาในช่วงแรกให้เขาผ่านช่วงวิกฤตไปก่อนได้นั่นเป็นสิ่งที่ครูอาจารย์จะเน้นกับพวกเรามากสำหรับการเรียนในชั้นปีที่6นี้นะคะก็จะเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะซึ่งในสถานที่1ที่น้องๆชั้นปีที่6ทุกคนจะต้องผัดเปลี่ยนกันเข้าไปฝึกปฏิบัติงานก็คือห้อง ER หรือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ะที่บ้านห้องเก็บของมีแผลเยอะไหมคะก็เนี่ยมีแผลเดียวเราสอนให้คิดถึงผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับตัวเราเองเหมือนกับญาติเรารักษาเขาเหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นทำกับเราพอเขาหายแล้วเราก็ดีใจคือเรียกได้ว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเหมือนกับว่าใครเป็นแผลบาดเจ็บอะไรมาเหมือนกับเราเป็นเองแล้วเราก็ต้องทำอย่างดีที่สุดเราก็เคยเป็นใช่ไหมเราก็รู้เลยว่าต้องทำอะไรเช่นการพลิกแขนพลิกขาในสิ่งที่เขาเป็นแผลเนี่ยเราเคยเจ็บใช่ไหมเราเคยเจ็บเขารู้ว่าเราต้องระวังจะเป็นศัลยแพทย์ได้เนี่ยน่าจะมีการจับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆเนี่ยด้วยความนุ่มนวลต้องมีการมองเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อะไรมองเห็นได้ชัดเจนใจเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาผ่าตัดผู้ป่วยคนนั้นซึ่งนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดของเราเนี่ยให้รอดพ้นจากโรคต่างๆได้ดีพอใจในผลงานตัวเองนะก็ดีครับพอใจนะคะที่ร่ำเรียนมา6ปีเราจริงๆได้ใช้มากแค่ไหนคะใช้เยอะคือตั้งแต่ปูพื้นฐานเบสิกขึ้นมาตั้งแต่ปี2ปี3แล้วก็พอไปถึงปี4คืออาจารย์ทุกคนก็จะสอนตั้งแต่วิธีการประเมินคนไข้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใช้เยอะมากเจออะไรหนักๆบ้างคะอยู่ตึกอุบัติเหตุเนี่ยก็ก็จะเช่นพวกเคสที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขา
าท้องเลือดเต็มเพราะประสบอุบัติเหตุรถไฟชนกันเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีใส่รถอยู่ว่าโดนรถชนแล้วเวลาคนไข้หนักมาเลือดเต็มมาเลยเนี่ยเรารู้สึกต้องขาดรับผิดชอบสิต้องรีบรักษาเขาครับเพราะว่าที่หนักๆเนี่ยเขาเสี่ยวชีวิตจะเป็นหรือตายมันอยู่ในช่วงเสี่ยววินาทีแล้วหนักใจไหมคะไม่จากหนักมาปุ๊บก็คือหมอทุกคนก็มีรีบก็คือจะรีบช่วยชีวิตให้เร็วการปฏิบัติงานของน้องๆที่ตรงนี้นะคะพวกเขาก็จะได้รับหน้าที่คล้ายแท้จริงแล้วค่ะเพราะพวกเขาจะได้ใช้ความรู้ทั้งใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่ซักประวัติตรวจอาการพยาบาลดูแลรักษาไปจนถึงแก่ผู้ป่วยค่ะโดยมีการหมุนเวียนกันไปทำงานตามบทในรายวิชาต่างๆค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงค่ะน้องเขาจะมีอาจารย์คอยควบคุมดูแลและให้การรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะได้เจอนักศึกษาแพทย์บ่อยไหมคะบ่อยนะคือว่าล่ะคะเป็นไงบ้างคะก็เขาใจใสดีรู้สึกว่าเขาทำงานเก่งเป็นไงบ้างคะท่าทางเป็นหมอไหวไหมเก่งทุกคนนะเรียนในชั้นปีที่6ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนจะเป็นหมอนะคะเขาก็จะต้องเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมค่ะหนึ่งนั้นก็คือวิชานิติเวชศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นสำคัญมากวิชานึงเดี๋ยวได้จะเข้าไปดูนะคะว่าวิชานิติเวชศาสตร์นั้นคืออะไรมีความสำคัญแค่ไหนแล้วเขาเรียนกันอย่างไรทำไมคนเป็นหมอจะเรียนด้วยค่ะการเป็นหมออะแค่เรียนสิ่งที่พบนี่มันไม่ใช่สิ่งงามเลยคิดได้เข้าไปก็รู้สึกว่าโอ้โหพบจับพบศพนี่หมอต้องเจอสภาพแบบนี้เหรอคะเป็นหมอต้องสละคล้ายๆว่าจะเป็นหมอแล้วอุทิศเวลาให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ถ้ามีการตายเกิดขึ้นทางนิติเวชเราก็ต้องอุทิศเวลาในการที่จะไปหาเหตุตายต่างๆให้ชัดเจนเหมือนกับหมอเนี่ยจะพูดแทนคนตายได้ไหมถ้าเขาผ่านแล้วถูกต้องเราทำทุกอย่างนี่มาถึงตรงนี้คงบอกได้ว่ามันเกือบจะจุดหมายปลายทางสุดท้ายของวิชาการแล้วนะครับเมื่อบรรดานักศึกษาแพทย์เหล่านี้กำลังจะขึ้นสู่ชั้นปีที่6ซึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้วนะและในปีนี้นี่เองนะครับบรรดานักศึกษาแพทย์ก็จะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง5ปีในการที่จะต้องไปรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับและเมื่อการศึกษาในชั้นปีที่6บรรดาคุณหมอเหล่านี้ก็ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆของประเทศนะครับซึ่งกบนอกกาลาในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นตอนกว่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับเราจะตามบรรดาคุณหมอมือใหม่เหล่านี้ออกไปทำงานว่าเขาจะต้องรับมือต้องเชิญกับอะไรบ้างสำหรับการทำงานในปีแรกเพราะฉะนั้นอย่าพลาดชมกบนอกกาลากับกว่าจะเป็นหมอตอนสุดท้ายในสัปดาห์หน้านะครับจากความรู้ของการเกิดสู่ความรู้ของการตายเหมือนกับหมอเนี่ยจะพูดแทนคนตายได้ไหมถูกต้องเราทำทุกอย่างนี่เพื่อคนตายจากชีวิตนักศึกษาก้าวสู่ภารกิจชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเป็นหมอที่ไหนคะหมอชัยภูมิค่ะเชียงใหม่ขอบคุณครับอยากจะทำให้ดีที่สุดนะคะติดตามได้ในกว่าตอนจบศุกร์ที่19มกราคมนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนน์ทีวี